What I eat in a day? สวัสดีค่ะ Hi กลับมาอยู่กับม้วนเหมือนเดิมนะคะในช่องม้วนณประพันธ์นะคะอย่างที่เห็นว่าวันนี้ก็คือเราก็อยู่ในสภาพที่แบบหน้าสดและชุดนอนแบบอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะมดนะคะก็จะมาทำเป็น What I eat in a day เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าใน1วันเนี่ยเรานะคะจะกินอะไรบ้างนะคะต้องบอกก่อนว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่แบบจะเรียกได้ว่าคุมน้ำหนักไหมนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าแบบไดเอทอะไรขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นอาหารการกินวันนี้ก็คือก็จะแบบเฮลตี้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ยังอยู่ในช่วงนี้อยู่ไม่ได้เป็นช่วงแบบตามใจปากสักเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะมาค่ะอย่างแรกที่เรากินนะคะเราจะกินเป็นตัวโปรตีนนะคะซึ่งโปรตีนที่เรากินทุกเช้าเนี่ยจะเป็นตัวนี้เลยนะคะนี่เลยเรากินของแพนเต้นี่เลยนะคะจะบอกว่าปกติตัวที่เรากินเนี่ยก็จะมี3ตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะคะซึ่งเราจะบอกเลยว่าทุกคนเห็นหน้าตาตัวนี้เป็นกรีนสมูทตี้ใช่ไหมมันดูแบบเฮ้ยมันกินยากหรือเปล่าจะบอกว่าตัวเนี้ยกินง่ายมากแล้วดีมากๆด้วยนะคะเพราะเขาใส่พวกแบบซุปเปอร์ฟู้ดอะไรอย่างนี้ไปด้วยนะคะโปรตีนอาจจะไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นนะคะแต่ก็จะมีโปรตีนอยู่อันนี้คือเป็นส่วนสำคัญเลยนะคะที่จะช่วยเรียกได้ว่าถ่ายท้องได้ดีมากส่วนแถวล่างอันนี้เนี่ยจะเป็นของทิวนะคะเพราะว่าทิวเนี่ยเขาจะเป็นแบบสายที่แบบออกกำลังกายอยากได้โปรตีนเยอะๆก็จะเป็นตัวพวกนี้นะคะเราจะบอกว่าแบบมันกินง่ายจริงๆนะเราตั้งแต่ที่เรากินมาเรารู้สึกว่าเรากินตอนเช้าเนี้ยคืออยู่ท้องแบบอยู่ท้องมากถ้าปกติที่เรารู้สึกว่าเรากินตัวนี้เราอยากกินอะไรนิดๆหน่อยๆตามเราก็จะกินแค่สกู๊ปเดียวแต่ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเอ้ยมื้อเช้าเราแบบไม่ค่อยหิวเท่าไหร่แล้วก็อยากให้อยู่ท้องรอไปถึงจนเย็นเลยอย่างเงี้ยเราก็จะกินประมาณสกู๊ปครึ่งถึง2สกู๊ปนะคะหรือว่าถ้าวันไหนที่รู้สึกว่าอยากจะไดเอทเลยนะก็คือตอนเช้าก็คือกินแบบเป็นข้าวปกติธรรมดาเป็นแบบมื้อปกติธรรมดาเลยแล้วก็ส่วนที่เป็นมื้อเย็นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะกินเป็นแพนเต้ตัวเนี้ย2สกู๊ปก็คืออยู่ท้องแบบอยู่ท้องเลยอ่ะแล้วก็คือได้สารอาหารครบถ้วนนะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรากินอันนี้แล้วกันเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นรสใหม่ของเขามันเป็นรสใหม่ของเขาด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะกินอันนี้แล้วจะบอกว่าโปรตีนตัวเนี้ยมันเป็นแบบแพนเบสเลยนะก็คือประมาณว่าแบบไม่ใส่พวกแบบที่เป็นแบบแลคโตสหรืออะไรเนี่ยเขาจะมีบอกอยู่ข้างกล่องตรงนี้เนี่ยนะคะวันนี้เราจะใส่แบบ1สกู๊ปเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำขนมปังทานต่อเราก็ใส่แค่สกู๊ปเดียวพอเสร็จปุ๊บก็เขย่าพอเขย่าได้แล้วนะคะก็กินเลยคือจะบอกว่าตัวเนี้ยเป็นโปรตีนที่แบบกินง่ายมากอ่ะง่ายมากอ่ะคืออย่างตัวที่เรากินในวันนี้ที่เป็นกรีนสมูทตี้อ่ะซึ่งมันเป็นรสใหม่ที่เขาเพิ่งออกมานะคะเราก็รู้สึกว่ามันดูเหมือนกินยากจากแพ็กเกจจิ้งนะแพ็กเกจจิ้งที่เห็นทุกคนก็จะแบบมีความเอ็นหนึ่งว่าแบบอุ๊ยแม่กรีนสมูทตี้อ่ะมันจะยากไหมอ่ะมันจะเขียวไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่พอได้ลองกินก็คือแบบมากรสชาติความรู้สึกแรกที่กินความรู้สึกเหมือนแบบนมถั่วเหลืองอ่ะเหมือนกินนมถั่วเหลืองแต่เป็นในเวอร์ชันที่แบบไม่ใช่นมถั่วเหลืองอ่ะเออซึ่งอร่อยดีนะมาแล้วอีกสักแป๊บนึงเดี๋ยวเราจะไปทำแซนด์วิชกินแบบนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยให้แบบให้มันมีอะไรแบบตกถึงท้องนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะว่ารู้สึกว่าอยากกินแซนด์วิชอะนั่งพักสักแป๊บนึงก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปข้าวครัวอีกรอบนะคะแล้วเดี๋ยวโมจะเริ่มทำขนมปังตอนเช้าแล้วนะคะซึ่งในตอนเช้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำแซนด์วิชกินนะคะโดยแซนด์วิชที่เราจะทำกินเนี่ยเราจะใช้เป็นขนมปังโควิดซึ่งมีแบบพวกธัญพืชด้วยนะคะแต่เดี๋ยวเราจะเอาไปย่างกับเนยก่อนให้มันแบบให้มันหอมๆหน่อยแล้วเราก็จะใช้กินกับสโมกแซลมอนนะวันนี้อยากกินสโมกแซลมอน
แล้วเราก็ทำเสร็จแล้วคือปกติอ่ะเราเป็นคนที่กินแบบข้าววันละแบบ2มื้อเองมั้ง2มื้ออะไรเงี้ยถ้าเกิดตื่นแบบตื่นสายๆนะก็จะกินแค่2มื้อแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าตื่นเช้าหน่อยก็จะกินประมาณ3มื้อนะคะก็แล้วแต่วันดูว่าวันนั้นน่ะต้องตื่นกี่โมงอะไรเงี้ยคำสุดท้ายแล้วค่ะคำสุดท้ายแบบอิ่มๆไปเลยเอาละค่ะทุกคนคะตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาของมื้อเย็นแล้วนะคะแต่ว่ามื้อเย็นเนี่ยเราต้องออกไปซื้อเนื้อข้างนอกก่อนนะคะเพราะว่ามื้อเย็นเนี่ยเดี๋ยวทิวจะทำเนื้อย่างให้เรากินเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอออกไปซื้อเนื้อก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะว่าตอนย่างเนื้อมันจะเป็นยังไงมันจะน่ากินแค่ไหนนะคะไปเลยเอาละค่ะแล้วตอนนี้เลี้ยวอยู่นี่แล้วตอนแรกก็คือคุยกับทิวว่าเอ้ยเตงกี่ชิ้นดีเนาะอะไรอย่างงี้ทิวก็บอกเอ้ยชิ้นเดียวพออะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบซื้อชิ้นใหญ่แล้วกินด้วยกันอะไรอย่างงี้ตัดผ้าใหม่ทีสองชิ้นงงมากว่าสองชิ้นนี่คืออะไรคือทำให้เราชิ้นหนึ่งแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งเก็บหรือว่าแบบเอ้ยทำสองชิ้นเลยหรือยังไงอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะจ๊ะว่ายังไงเอาละค่ะทุกคนมื้อเย็นของเราพร้อมแล้วนะคะนี่เป็นสลัดนี่แล้วอันนี้เลยทีเด็ดของคืนนี้อุ้ยดูสีเนื้อน้องสิสีชมพูมากเลยอ่ะทำไมเก่งจังเลยอะครับทำให้หนูกินเหรอแล้วหิวแล้วมาๆ กินกันเลยดีกว่าโอเคขอบคุณค่ะนี่มันคือเนื้อส่วนอะไรอ่ะสันกลางถอดกระดูกสันกลางถอดกระดูกคือเป็นอะไรวะเป็นเนื้อเป็นเนื้อถ้ากินมากปังน้ำซุปอร่อยมากเอาล่ะทุกคนคะมื้อเย็นก็คืออิ่มมากอิ่มมากๆเลยมื้อนี้ต้องขอบคุณคนนี้นะคะวี่คนนี้ทำมื้อเย็นที่หนูกินล้างมือยังยังโอเคขอบคุณมากเอาล่ะทุกคนคะวันนี้นะคะก็คือ what I eat in a day นะคะก็คืออย่างวันนี้เราตื่นสายก็เหลือแค่2มื้อนะคะแต่ถ้าเกิดวันไหนที่แบบตื่นเช้าหน่อยก็อาจจะมีแบบมื้อเช้าอะไรเงี้ยเราก็จะหยุดกินแค่นี้ก่อนเพราะว่าตอนนี้ก็คืออิ่มไม่ไหวแล้วแล้วถ้าเป็นมื้อกลางคืนเราก็จะไม่ค่อยกินเพราะว่ามันก็จะอ้วนแต่ถ้าเกิดช่วงไหนเป็นช่วงตามใจปากเป็นตามใจปากเวอร์ชันก็จะเป็นอีกแบบนึงนะคะถ้าเกิดใครอยากจะรู้ว่าตามใจปากเวอร์ชันของเรากินอะไรบ้างก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะหรืออยากให้เราทำคอนเทนต์อะไรเพิ่มเติมก็บอกกันมาได้เลยนะคะคอมเมนต์มาด้านล่างนี้เลยนะคะแล้วก่อนที่จะไปนะคะอย่าลืมนะคะ
กด subscribe นะคะกดไลค์ให้ด้วยถ้าไม่อยากพลาดคลิปต่อไปฝึกกระดิ่งแจ้งเตือนติ๊ง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 ให้ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้เต้นก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะบ๊ายบายบ๊ายบายแล้วบ๊ายบายบ๊ายบาย